นี่สิของจริงน้องใบบุญออกโหนกระแสพูดคำนี้ทำอึ้งเด็กแบบนี้สิที่ควรไหว้แห่ชมทั้งประเทศน้องใบบุญออกโหนกระแสแล้วแพรรี่พี่หนุ่มถามซึ้งเรื่องเด็กเทพรายการโหนกระแสวันนี้พูดคุยกับน้องใบบุญเด็กชายวัย6ขวบที่เป็นที่รู้จักในโซเชียลจากการศึกษาธรรมะและตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่เจ้าตัวและครอบครัวยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นคนธรรมดาทั่วไปและไม่คิดว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ให้ใครมากราบไหว้น้องใบบุญรัชพลตรงต่อกิจลูกชายคนเล็กของครอบครัวเราให้พี่หนุ่มฟังว่าพี่ชายคนกลางชื่อพี่ฟอร์ดตอนนี้เป็นเนนพี่ฟอร์ดไปบวชสามเณรตั้งแต่อายุ8ขวบตอนนี้ยังไม่สึกคุณแม่นิมคุณแม่ของน้องใบบุญเล่าว่าเนนฟอร์ดมาขอคุณแม่หลายครั้งขอบวชช่วงแรกๆเราก็ไม่อยากให้เขาไปบวชเพราะตอนนั้นยังเด็กมากจนวันหนึ่งเขาไปเล่นกับเพื่อนแล้วกลับบ้านมาเล่าคุณแม่ว่าเขาเป็นประตูนรกจิตตกมีอาการหดหู่ยาวนานเราพยายามพาลูกไปพักผ่อนคลายก็ยังไม่หายเขาก็ยังมีอาการเศร้าอยู่คุณแม่ก็พาไปพบพระอาจารย์ท่านหนึ่งพระอาจารย์แนะนำว่าให้ลองพาน้องไปเที่ยวไปพักจิตใจเผื่อจะดีขึ้นคิดว่าน้องจะเลิกคิดเรื่องบวชแล้วสุดท้ายน้องมาบอกว่าน้องจะบวชวันที่15ธันวาคม65เท่านั้นสุดท้ายพาน้องไปบวชที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งปฏิบัติเคร่งครัดฉันมื้อเดียวไปขอพระอาจารย์ตอนแรกขอบวช7วันพอครบกำหนดเนนฟอร์ดก็ขอผัดผ่อนเรื่อยมาจาก7เป็น9เป็น15เป็น30วันเรื่อยมาท้ายที่สุดเนนบอกขอบิณฑบาตได้ไหมขอบวชตลอดชีวิตได้ไหมจนทำให้ตอนนี้2ปีกว่าแล้วที่ยังเป็นสามเณรอยู่ส่วนน้องใบบุญเขาอยากบวชตามพี่ชายเคยบวชสามเณรฤดูร้อนซึ่งน้องก็บอกว่าอยากจะบวชให้นานกว่านี้แต่เราก็รู้สึกว่าเด็กในวัยเขาควรต้องศึกษาเรียนหนังสือก่อนเขาขอบวชอีกแต่คุณแม่ก็ขอให้เขารับปากว่าถ้าบวชก็บวชได้ในระยะเวลาสั้นๆแม่กลัวว่าเขาจะไม่สึกคุณแม่บอกอีกว่าการใช้ชีวิตทั่วๆไปของน้องใบบุญก็เหมือนเด็กๆทั่วไปร่าเริงเป็นปกติแต่ในหลายๆเรื่องเขาก็ดูคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่เกินเด็ก6ขวบน้องใบบุญพูดหลายเรื่องในรายการที่ทำให้ผู้ใหญ่อึ้งอาทิน้องพูดถึงเจตนาที่อยากจะบวชและปฏิบัติให้ถึงนิพพานเพราะชีวิตมนุษย์มีแต่หนทางไปสู่ทุกข์ยกตัวอย่างเราไปเล่นกับเพื่อนถึงเวลาต้องแยกกันเราก็เศร้าแล้วอันนี้คือทุกข์พี่เนนฟอร์ดชอบพาน้องใบบุญไปดูพิธีชาปนกิจเผาศพน้องใบบุญบอกว่าเวลาที่ได้เห็นก็รู้สึกว่าวันหนึ่งทุกคนก็ต้องมาเป็นแบบนี้ไม่มีใครหนีได้ถึงเวลาก็ต้องมาตายเผาเป็นเท่าฐานเหมือนกันหมดแพรรี่บอกว่าในเรื่องจินตนาการต่างๆของเด็กเราคงไม่ไปก้าวล่วงแต่ความคิดอ่านของเด็กๆที่เริ่มใสศรัทธาตนก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องที่น้องใบบุญพูดเชื่อว่าคิดอ่านเห็นธรรมได้มากกว่าตนตอนที่บวชสมัยเด็กๆเสียอีกคุณแม่บอกว่ามีชาวบ้านติชินนินทาเป็นธรรมดาเวลาเห็นน้องใบบุญศรัทธาในพระธรรมเกินเด็กทั่วไปเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์ด่าแม่บ้างด่าน้องบ้างน้องใบบุญบอกว่าไม่โกรธให้อภัยเขาเพราะคนที่เขาด่าถึงเวลาก็เป็นทุกข์เองขณะที่น้องใบบุญและคุณแม่พูดตรงกันว่าน้องไม่ได้เป็นผู้วิเศษไม่มีอภินิหารเพียงแต่สนใจฝ่ายธรรมะน้องใบบุญเองยังบอกว่าสิ่งพิเศษของน้องเองมี2 อย่างคือกินเก่งกับดื้อบ้างบางครั้งน้องใบบุญยังสอนธรรมะหลายครั้งมีคนมาปรึกษาว่าเป็นทุกข์จังเลยทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะบอกว่าสุขเกิดแล้วก็ดับไปทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปนอกเหนือจากนี้ไม่มีแพรรี่บอกว่าสิ่งที่น้องใบบุญพูดมานี้ถ้าหากบวชเป็นพระถือว่าความรู้ระดับพระมหาแล้วเพราะคำสอนนี้เป็นคำสอนในพระธรรมบทหลายคนเชื่อกันว่าให้หมั่นสร้างบุญสะสมบุญไว้เยอะๆแต่คำสอนจริงๆไม่ใช่คนเราหากปล่อยวางทุกข์ก็ต้องปล่อยวางสุขด้วยลอยบาปแล้วก็ต้องลอยบุญด้วยต้องไม่ยึดติดกับสิ่งใด